อ่านให้ผู้ฟังหน่อยเนาะแต่ว่าความแตกต่างอย่างหนึ่งของโทปิกข้อสอบ EPS นะคะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนละกันเนาะแนวข้อสอบเนาะแต่จริงแล้วพวกพิมไม่เคยเห็นทั้งสองอย่างนะคะสบายๆแล้วนะคะครูกดอัดวิดีโอหรือยังนะคะนี่อ่านแล้วค่ะเห็นแดงๆไหมโอเคโอเคขอบคุณมากที่เตือนเนาะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะโอเคเนาะดีแล้วดีแล้วครูก็ขี้ลืมเหมือนกันนะคะความแตกต่างอย่างหนึ่งระหว่าง EPS กับโทปิกนะคะโทปิกเนี่ยแนวข้อสอบมันจะเหมือนเดิมเช่นถ้าถามครูว่าข้อ43หรือ45คืออะไรครูบอกได้เลยมันคือแนวหาข้อเหมือน46หรือ48มันคือการหาใจความสําคัญอะไรเงี้ย57 58เป็นเรื่องเรียงลำดับเหตุการณ์ข้อสอบไม่เคยเปลี่ยนคือลําดับเขาเรียกอะไรแบบแนวข้อสอบแบบไม่เปลี่ยนแต่ตัวข้อสอบแบบเปลี่ยนนะนะคะเพราะฉะนั้นแบบข้อสอบโทปิกเนี่ยนะคะก็อ่านโจทย์แล้วก็ดูแนวดีๆเนาะนะคะแต่ว่า EPS ที่ต้องทํามากกว่าก็คือต้องอ่านโจทย์ทุกข้อนะคะต้องอ่านโจทย์ทุกข้อเพราะว่าโจทย์มันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะคะเดี๋ยวข้อเหมือนเดี๋ยวข้อผิดเดี๋ยวหาถามเวลาเดี๋ยวถามสถานที่ต้องจับคีย์เวิร์ดดีๆนะคะนะแล้วก็ส่วนมากตอนสอบโทปิกนะคะบางทีเราจะอ่านเนื้อหาก่อนนะหรือว่าจะอ่านช้อยส์ก่อนจริงๆก็พอๆกันนะยกเว้นพาร์ทการฟังคือจะต้องอ่านช้อยส์เพราะมันไม่มีอะไรอ่านแล้วนอกจากช้อยส์เราอ่านก็ช่วยให้เราฟังได้ดีขึ้นนะคะอันนี้คือข้อสอบโทปิกจริงๆอ่านเนื้อหาก่อนหรือช้อยส์ก่อนคือว่าก็โอเคทั้งคู่นะนะคะได้ทั้งคู่นะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะคะก็พอช่วยได้อยู่นะคะแต่สําหรับข้อสอบ EPS อ่านช้อยส์ก่อนจะช่วยมากๆเลยนะคะอย่างแรกเป็นครูจะให้นักเรียนอ่านโจทย์ก่อนทุกคนเลยนะคะแล้วก็อ่านช้อยส์ก่อนนะคะเพราะเราจะได้เจอคําตอบเวลาอ่านนะคะเพราะข้อสอบโทปิกบางทีมันกำกวมที่ปกติจะให้นักเรียนอ่านเนื้อหาก่อนเพราะบางทีอ่านช้อยก่อนแล้วทําให้เราโดนหลอกโดยช้อยอ่ะนะคะเราคิดเรามีเหมือนบางทีอ่านแล้วมันมีข้อที่เราอยากตอบในใจอยู่แล้วนึกออกเนาะบางทีจะอ่านแล้วเราจะกลายเป็นว่าเราไปแปลเนื้อหาเราจะไปแปลให้มันตรงกับช้อยที่เราอยากได้อ่ะนะคะนี่จะเป็นปัญหาที่เจอนะคะนะอ่ะแต่ว่าข้อสอบ EPS ไม่มีการไม่ค่อยมีการหลอกนะมันจะไม่หลอกมันจะบอกตรงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านโจทย์เขาถามข้อไหนถูกเราดูรายละเอียดตรงไหนบ้างที่เขาให้มาแล้วไปดูเลยอันนี้มันถูกตรงไหนมันผิดตรงไหนเขาถามสรุปเขากลับบ้านกี่โมงเราดูเลยว่ามันมีเวลาไหนบ้างตอนไหนบ้างที่เป็นเวลาที่เขากลับบ้านได้อย่างเงี้ยนะคะให้ดูไว้ก่อนนะคะค่อนข้างจะช่วยได้เยอะเพราะข้อสอบ EPS เนี่ยไม่ต้องอ่านให้จบบางทีมันหาคําตอบเจอเลยบางทีคําตอบมันอยู่ในแบบหน้าเลยอะนะคะโทปิกไม่ค่อยได้เพราะข้อหลังๆมันตอบสองคำถามมันตอบสองอันน่ะนะคะยังไงก็ยังต้องอ่านนะคะให้จบแล้วบางทีประโยคมันอยู่กลางหรือบางทีมันไม่ได้ใช้คําเดียวกันข้อสอบ EPS เขาไม่เปลี่ยนคําศัพท์ข้อสอบโทปิกบางทีเนื้อหาข้างบนมันใช้คุมบูฮาดาข้างล่างอาจจะเปลี่ยนเป็นแพอูดามันต้องมาเช็คกันนึกออกเนาะหรือข้างบนเขาเขียนทูโยอีกับอีโดอีอะไรเงี้ยนะคะข้างล่างเขาเขียนชูมาต้องคิดเองข้อสอบโทปิกจะเป็นประมาณนี้ EPS ถ้าข้างล่างข้างบนเขาบอกทูโยอีข้างล่างเขาบอกทูโยอีเลยนะถ้าเขาถามออนเจเราเห็นทูโยอีตอบได้เลยนะคะดูโจทย์แล้วดูช้อยก่อนมีคําอะไรบ้างนะคะอะไรแบบเนี้ยวิธีการทํามันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นข้อสอบ EPS นะคะอ่านโจทย์อ่านช้อยแล้วค่อยไปดูเนื้อหามันทําได้ไวกว่านะคะแต่ก็ไม่ต้องรีบมากนะเพราะมันสั้นเราไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะคะอย่างเช่นมาดูเนาะทุกครั้งอ่านโจทย์กันนะโจทย์มันเปลี่ยนตลอดเลยนะไม่ใช่ข้างบนเขาถามแบบสมมติเขาหาข้อเหมือนสมมติเราเจอข้อเหมือนแล้วมันไม่ใช่ว่าข้อสองก็ข้อเหมือนแล้วมันจะข้อเหมือนตลอดนะหรือบางทีให้ถูกมันไม่ใช่จะถูกตลอดนะบางทีเขาหาข้อผิดก็มีระวังถ้าไม่อ่านโจทย์นะ EPS จะตกได้ง่ายๆเลยนะคะไม่รู้เขาให้ทำอะไรนะคะโจทย์แต่ละอันมันไม่ใช่แนวเดียวกันไม่เหมือนโทปิกข้อนี้ถึงข้อนี้แนวเดียวกันหมดเลยนะคะอันนี้จบมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะคะดูดีๆเขาถามอะไรดูอย่างเช่นข้อ801เนาะจบถามอะไรคะอีซาเมื่อออต้อนนำซาเลื่อนชัวฮามิกะคนนี้ชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายแบบไหนนะคะนะอ่ะถ้าเป็นแบบสั้นๆอ่ะจริงสั้นๆนี้จะอ่านอะไรก่อนก็ไม่เป็นไรนะแต่หลังๆแบบของ EPS บางหลังมันจะเริ่มยาวขึ้นเหมือนกันบางทีอ่านช้อยก่อนเอารู้แล้วมีอะไรบ้างเจอตั้งแต่ไปหงหน้าเลยก็มีเหมือนกันนะนะคะแต่สั้นๆไม่ได้ซีเรียสเราจะอ่านช้อยก่อนอ่านเนื้อหาก่อนก็ได้หรือจะฝึกอ่านช้อยก่อนให้หมดก็ไม่ได้ซีเรียสหรือจะเราชอบอ่านเนื้อหาถ้าเราเป็นคนอ่านไวอยู่แล้วอ่านเนื้อหาก่อนก็ไม่ได้อะไรแต่ต้องจําด้วยนะนะคะต้องจับด้วยนะคะว่าเราเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวให้ลองดูข้อนี้เป็นนะคะอ่านเราอ่าน
เนื้อหาก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวบางข้อสลับไปให้ลองอ่านช้อยก่อนไปดูนะคะข้อสั้นๆเนี่ยอ่านช้อยก่อนไปเลยอย่างเงี้ยนะคะลองดูลองดูเนาะเขาว่ายังไงชอบผู้ชายแบบไหนนะนะคะชอบผู้ชายแบบไหนเพราะฉะนั้นต้องหาเป็นลักษณะของผู้ชายที่เขาชอบนะคะคํามันจะตรงกันเลยไม่มีคํานี้คือตัดทิ้งได้เลยนะคะโอเคเนาะมาดูกันนะฉันนั่งคีก้าขึ้นน้ำจาก้าชวาโยฉันชอบดีผแูล้้วดชีายที่คิดของฉันสำหรับฉันเนี่ยผู้ชายแบบไหนดีผู้ชายอแ๋บอบไหนดีผู้ชายที่รูปร่างสูงใหญ่คีแปลว่าส่วนสูงนะคะส่วนสูงใหญ่ก็แปลว่าตัวสูงนั่นแหละสนูะคงะเนาะคือลิโกออนกูรีชาลเซงนังจาโพดานึนมาอมีชาคันนังจาลื่นชัวเฮลคือลีกูแล้วก็นี่น่าจะแบบและอาจจะไม่ใช่ลำดับเหตุการณ์นี่น่าจะแค่และเฉยๆไปในทางเดียวกันเฉยๆตัวสูงและอะไรด้วยและนึกอะไรไม่ออกหากิริยาก่อนชอบกิริยาเผลูย้ชายที่ที่ชักที่ใจดีนะคะต้องจิตใจจิตใจจริงๆไม่ต้องใส่มาร์กมีก็ได้ชักคดามันก็ใจดีอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นใจอยู่แล้วเนาะนะคะอ่ะผู้ชายที่ใจดีใจดีกว่าผู้ชายที่หล่อใบหน้าที่หล่อต้องแล้วนะคะหรือบอกว่าเนินมันตามหลังอะไรก็ได้นะอยากจะเน้นอะไรก็ไปเน้นจะเน้นว่าชอบคนใจดีกว่าคนที่หล่ออย่างนี้ก็ได้นะนะคะขอบอกถ้าเราไม่แก้อื่นๆไม่ใช่ประธานนะมันจะพลาดเยอะนะนะคะโอเคเนาะอันนี้แค่มันเน้นเฉยๆเน้นว่าฉันชอบคนใจดีมากกว่าคนที่หน้าหล่อแค่นี้เฉยๆนึกออกเนาะนะคะนะตรงเนินก็ดูๆไว้เฉยว่ามันมีเนินตรงไหนบ้างแต่ระวังบางทีมันไม่ใช่ประธานนะคะยอนชิมฮีอิลฮานุนซาลามีมยอนทอโชเกจิโอยอนเพื่อนนอนเก่งมากถ้ามีคนที่อีดานะอีดานะไม่ใช่อิตาไม่ใช่อีถถ้้าาเป็นคนที่ถ้าเป็นคนที่ตั้งใจทำงานตั้งใจทำงานน่าจะดีกว่าใช่ไหมอันนี้เป็นเน้นย้ำเลยถ้าเป็นใช่ไหมต้องเป็นจิโยอันนั้นเป็นการถามเพื่อเช็คมันเป็นรูปคําถามถ้าเป็นรูปประโยคบอกเล่ามันเป็นการเน้นเลยเป็นการเน้นย้ําเลยนะคะจะดีกว่าแน่นอนดีกว่าสี่อะไรเงี้ยเน้นย้ําเลยอันเนี้ยนะคะก็น่าจะดีกว่าสี่อะไรเงี้ยน่าจะดีกว่านะอะไรเงี้ยนี่คือเน้นย้ำนะไม่ใช่คําถามนะนะคะอ่ะคราวนี้เรารู้แล้วควอลิตี้ที่เขาต้องการมีอยู่นะคะสามอันมีอะไรบ้างสูงตัวสูงอะไรอีกคะอันที่หนึ่งแล้วก็จิตใจดีค่ะดีอันที่สองอีกอันนึงแล้วก็ตั้งใจทำงานตั้งใจทำงานถูกต้องเนาะนะคะอันนี้ระวังพลาดนะหน้าหล่อเอามาหลอกเฉยๆเอามาหลอกมีหลอกบ้างนิดนึงเนาะอ่ะนะคะมาดูอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งเขาว่าไงคะคีก้าคือก็มาเอมีชักขั้นนำจากผู้ชายที่สูงใหญ่แล้วก็จิตใจดีใช่ไหมตรงไหมตรงค่ะเก็บไว้ก่อนนะดูสองสามสี่นะข้อสองคีนันชักจีมันออนกุลีชายแซงกินน้ำตาตัวเตี้ยผู้ชายแตท่ี่แต่ผู้ชายที่ตัวเตี้ยแต่หน้าหล่อหน้าหล่ออือฮมึันเขาพูดมานะนะคะตัวเตี้ยไม่มีคําว่าเตี้ยเลยนะถูกไหมหน้าหล่อมีนะแต่ว่ามันมีในบทความนะแต่ใช่ไหมเขาต้องการคนที่หน้าหล่อไหมไม่ใช่ค่ะเป็นกูถ้ากูเห็นออเรกูดี้ชัลเซงกีดากูตัดทิ้งหมดเลยนะสามสี่กูไม่อ่านและช่างมันจะอะไรเห็นแค่หล่อตัดทิ้งได้เลยเพราะเขาให้มานะแต่ว่าเขาเอามาหลอกเรารู้แล้วว่าเขาเอาอันนี้มาหลอกกูหาแค่ออลกูดีมีชันเซงกีดาชันเซงกีโกเนี่ยกูตัดทิ้งเลย
ยังไงสองผิดก็ผิดนะคะเพราะเรารู้เอามาหลอกอยู่แล้วนะคะที่เหลือมันจะคืออะไรก็เหมือนเขาจะหลอกเป็นแบบมีใจดีมีตั้งใจทํางานแต่มันผิดตั้งแต่ already ใช้เซงกีดาแล้วนะคะสามารถตัดทิ้งได้เลยแบบเนี้ยถึงบอกว่า EPS มันหลอกแบบตรงไปตรงมาเข้าใจเนาะคำมันจะเหมือนเลยอ่ะนะคะแบบเนี้ยสามารถตัดทิ้งได้เลยโอเคเนาะอันนี้ลองดูถ้าสั้นๆปกติกูชอบดูช้อยด้วยนะแต่อย่าลืมต้องทําอะไรก่อนทํา EPS อย่างแรกที่ต้องทําเลยคือทําอะไรก่อนคะอ่านโจทย์อ่านโจทย์ก่อนนะดูก่อนเขาให้เราทำอะไรก่อนนะข้อ802ทำไมคะ Human audience pursuing an unnamed imnica คือคือimnica คือ unnamed จำอันนะจำอันแน่อัฮนะเนประชาสัมพันธ์การแนปะระนำออกประชาสัมพันธ์แนะนำอะไรสักอย่างถูกไหมนะคะมูลค่ะก็คือเนื้อหามูอลืรากมศัพท์ตัวอักษรเป็นแบบ text อะไรอย่างเงี้ยจำได้ไหมแบบอึมซองเมสซิจีมุนจาเมสซิจีอ่ะข้อความตัอว่อักษราตัวอักษรการเขียนอะไรเงี้ยนะคะอันแนมูลก็คือเนื้อหาที่เขาประกาศเนื้อหาที่เขาให้ประชาสัมพันธ์มาบอกเราอ่ะนะคะอันแนคือการประชาสัมพันธ์การบอกการประกาศอันแนมูลคือเนื้อหาที่เขาประกาศเนื้อหาที่เขาประชาสัมพันธ์เรียกว่าอันแนมูลกิริยาก็จะเป็นอันแนฮาดาเนื้อหาที่สามารถฮะสามารถถูกต้องเลือกที่สามสามารถดูที่ไหนเนี่ตย้อคง่ะประธานหลักคือทางไอ้ต่อไปเนี้ยนะคะเนื้อต่อไปนี้ก็คือไอ้ข้างล่างเนี่ยข้อความต่อไปเนี้ยนะคะคือเนื้อหาที่สามารถเห็นได้ที่ไหนเราดูศัพท์ไว้อะไรบ้างเฮงธนาคารต้องนึกถึงคําเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างไหนยกแต่ให้ครูสักสามอันได้ไหมให้ไม่ต้องดูข้างบนมีอะไรบ้างนึกถึงอื่นแทงเรานึกถึงน่าจะเห็นคําว่าอะไรบ้างศัพท์อะไรบ้างที่น่าจะเกี่ยวกับอื่นแทงคนโอนใช่ไหมถอนเงินฝากเงินโอนเงินจําได้ไหมไม่ค่อยได้ค่ะเนาะไม่ค่อยได้ใช้เนาะศัพท์ตระกูลนั้นปล่อยโทรศัพท์มาบอกแล้วเรียนเสร็จก็ลืมไปเลยไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมนะเงินนะคะศัพท์ที่ยากขึ้นมาหน่อยนะคะตัวจีนคือควาเพ่นะคะควาเพ่ก็แปลว่าเงินเงินตราอ่ะมาดูกันเนาะศัพท์ที่เกี่ยวกับธนาคารมีเหรียญมีธนบัตรเหรียญเรียกพงจรจอนธนบัตรเรียกว่าชีพชีพเพลจ่ายอย่างเป็นอย่างถูกแล้วชีเพจีแปลว่ากระดาษนะคะเงินที่เป็นกระดาษก็คือธนบัตรนะคะมาดูเนาะที่เราต้องรู้มีฝากเงินถอนเงินโอนเงินแลกเงินประมาณนี้แหละเนาะที่เราต้องรู้นะคะแล้วก็ดูบัญชีไว้หน่อยละกันเนาะนะคะมาดูฝากเงินนะคะมีสองแบบก็คือตัวเกาหลีกับตัวจีนนะนะคะง่ายๆตัวเกาหลีคือโทเนอร์นอทาเอาเงินใส่เข้าไปใส่ไว้ในบัญชีเราถูกไหมนะคะก็คืออิบกึมฮาดาอิบก็แปลว่าเข้าเอาเงินเข้าไปเข้าไปในบัญชีเรานะคะถอนเงินก็เอาเงินออกมาโทเนชัตตานะคะก็คือชูกึมฮาดาชูออกเอาเงินออกมานะคะเขียนเนาะโอนเงินก็คือส่งเงินไปคนอื่นถูกไหมโทเนโพเนดาหรือโทเนพูชีดานะคะก็คือทรงกึมฮาดาทรงรากศัพท์แปลว่าส่งอยู่แล้วนะคะทรงกึมฮาดาแลกเงินก็คือโทเนพักกูดานะคะหรือตัวจีนใช้คําว่าควันจอนฮาดาชอนรากศัพท์แปลว่าเงินอยู่แล้วนะนะคะทุกวันนี้ภาษาจีนก็ยังใช้อยู่เฉียนนะคะคํานี้เลยตัวจีนตัวเดียวกันเลยนะคะแปลว่าเงินบัญชีเรียกว่าคีจัวโอเคเนาะนะคะแม้สมุดบัญชีเรียกว่าทงจังเคจวาบอนโฮเดาได้ไหมหมายเลขบัญชีเนาะนะคะอันนี้พวกนี้เกี่ยวข้องกับธนาคารต่อมาเนาะกึกจังลงหนังลงหนังสับที่เราเห็นก็น่าจะมีคำว่าอะไรบ้างลงหนังลงละครก็ได้นะจังสับน่าจะมียองฮวายองฮวาหรือไม่จะเข้าไปดูอะไรพวกนี้ได้มันต้องมีตั๋วถูกไหมตู้พิวพโยอะไรเงี้ยนะคะเราจะมีที่นั่งชัวซอก
ชาดีอะไรเงี้ยนะคะพวกนี้ตั๋วมันระบุที่นั่งเนาะส่วนมากทำให้ดูหนังดูละครเนาะนะคะหรือเขาจะใช้เป็นคำว่าค่าเข้าสถานที่อิดจังนิวนะคะค่าเข้าสถานที่บางทีตั๋วเขาไม่ใช้คำว่าตั๋วเขาใช้อิดจังกวนกวนก็คือตั๋วเพียวบัตรที่ใช้ในการเข้าสถานที่มันก็คือตั๋วอยู่แล้วถูกไหมเนาะนะคะคำพวกนี้ต่อมาเนาะเพียงวอนโรงพยาบาลว่าอะไรบ้างคะอุษาหมอวิชาหมอหรือไม่ก็เป็นพวกควันจานะคะควันจาแปลว่าคนไข้เนาะนะคะนะหรือคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับพยองอ่ะนะคะจริงมาจากเจียพยองนะคะแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บเนาะนะคะหรือพยองชีก็คือห้องที่คนไข้รักษาตัวนะคะเพราะพยองคือโรคชีก็คือห้องที่ควันจารักษาอยู่อะไรเงี้ยแล้วจะมีแบบคันโฮซาพยาบาลยากอะไรเงี้ยยาอะไรเงี้ยใช่ไหมยากก็แตกไปได้อีกอาจจะมีแบบยักซายักปลุกอะไรเงี้ยนะคะเนาะเภสัชกรรับขายยาเพราะของเกาหลีเขาจะให้แต่ ใบสั่งยามานะเราต้องไปซื้อยาที่ร้านขายยาเองเขาจะบอกว่าหลังจากได้ใบสั่งยาไปซื้อยาเองนะอะไรเงี้ยนะคะโอเคเนาะต่อมานะคะ ฮักเกียวโรงเรียนเรียนได้ไหมนึกถึงอะไรบ้างฮักแซงซอนแซงนิมมีหมางซุกเจชีฮอมซูออกอะไรเงี้ยใช่ไหมคำแบบเนี้ยเนาะนะคะที่จะไปเจอคราวนี้มาดูกันนะคะพยองชิเลซอโชยงฮีฮาชิปเชียวใช้โชยงชอาดาสรุณาอะไรคะแต่รุณาใช้นะคะรุณาททำอย่ำาอะงไรเงียบเออทำแล้วแต่เราจะทำอ่ะนึกออกเนาะเขาบอกทำอะไรก็ทำทุกอย่างเราจะทำแล้วแต่เราจะใส่กรรมอะไรก็ได้จะคุยโทรศัพท์จะโทรจะอะไรก็แล้วแต่ฮาดามเป็นคำพิเศษจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะทำอ่ะเนาะนะคะอย่างเงียบๆที่ไหนคะที่ห้องรักษาดับเพียงชิมตองเชียนะคะก็สามารถรู้แล้วว่าเกี่ยวข้องกับอะไรคะเพียงวอนกังวลสมมุติยังไม่รู้อีกนะมีคำหนึ่งที่เดี๋ยวช่วยบอกอีกนะคะอ่ะอันนี้ก็พอตอบได้แล้วนะจากตรงนี้ประโยคต่อมาเนาะฮิวเดชอนฮาลึนซายงฮาจิมาชิปเชียวกรุณาห้ามใช้โทรศัพท์อันนี้ไม่ค่อยชัดนะจริงๆประโยคนี้จะชัดอยู่ทุกที่ก็ได้นะนะคะดูประโยคต่อมานะพยองวนคอนมูลอันนีซอนนทำแบลื่นพีอูที่มาชิปเชียวกรุณาอย่าสูบบุหรี่ที่ห้องข้างในด้วยข้างในตึกอะไรคะในอาคารข้างในอาคารโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นคำตอบเป็นได้ข้อเดียวเลยก็คือพยองวนนโระงคะพยาบาลขึ้นมาแบบเนี้ยของ EPS จะเป็นอย่างเงี้ยผมจะให้มานะคะโอเคเนาะนะคะอ่ะอันนี้มาดู803นะอีซาลามื่นโอเนนชอนยอเกมัวเซนฮาเกซึมนิกะคนนี้จะทำอะไรตอนเย็นวันนี้นะคะปกติของอีเบสกูชอบอ่านช้อยก่อนเพราะบางทีแบบเจอคำตอบเลยอ่ะนะคะลองดูไว้ก่อนเนาะอันที่หนึ่งชีจังเอกคำนิดาไปตลาดค่ะอย่าลืมนะก็บอกตอนเย็นนะนะคะอันที่สองค่ะชินกูถึงกว่านมนิดาเล่นกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนะตอบนะข้อสามค่ะชิปอานเนช่องโซฮัมนิดาทำความสะอาดในบ้านต้องค่ะว่าสิพุลโกกีว่าจับแชร์ลื่นมันดื่มนิดาทำบุญพุลโกกีกับจับแชร์อันนี้มาดูกันเนาะข้างหน้าทีละประโยคเนาะชอเนินโอเนินอาชิเมชิบาเนินแกคือชีช่องโซเฮซึมนีดาทำความสะอาดความสะอาดอะไรเอ่ยทำความสะอาดในบ้านตอนเช้าตอนเช้าทำยังไงด้วยแกก็ชี
ยังสะอาดเนี่ยค่ะต้องเนาะนะคะเขาบอกตอนเช้าเอาไหมเป็นคำตอบไหมไม่ใช่ค่ะข้อสามตัดทิ้งได้เลยเนาะนะคะเพราะเขาบอกตอนเช้าเราหาตอนเย็นอยู่ต่อมาเนาะคุริโกชีจังเอคาซอโคกิวายาแชรื่นซัตสึนีดาซัสแล้วซัสซึนีดาซัตสึนีดาซื้อแล้วก็ซื้อแล้วผก็ักแล้วก็อะไรก่อนอาอซอแล้วก็แล้วก็ไปที่ตลาดไปที่ตลาดแล้วก็ทำอะไรแลค้ะวก็ซื้อเนื้อกับผักค่ะเพราะฉะนั้นไปที่ตลาดมันต่อจากทําความสะอาดแปลว่ามันก็เป็นยังเป็นเวลาเดิมอยู่ก็ค่อยไม่ได้ใส่เวลาใหม่มาให้ถูกไหมก็แปลว่าไอ้ตรงไปตลาดก็ตอนเช้าเหมือนกันก็อาชิเมนเหมือนกันตัดทิ้งได้เลยข้อหนึ่งนะคะต่อมาเนาะชอมชิมเต้พุลโกกีว่าจับแชร์ลื่นมันดูริโอโกฮัมนิดะอ๋อตั้งใจที่จะทำพุลโกกีกับจับแชร์ตอนเที่ยงเพราะฉะนั้นตอนเที่ยงทำพุลโกกีกับชับแชร์ตัดทิ้งได้เลยไม่ต้องอ่านจบต่อข้อลสูกองค้าสักครู่นะคะแป๊บหนึ่งค่ะค่ะได้ค่ะนั่นแหละค่ะสามารถตัดช้อยได้เลยจริงๆไม่ต้องอ่านจนจบแล้วนะสามารถตอบสองได้เลยแต่ว่าก็อ่านเช็คอีกต่อมาอีกนิดนึงก็จะมีคําตอบเลยอยู่ดีเนาะนะคะเขาก็บอกเลยว่าโอเนอร์ชอนยอเกทำไมคะโอเนนชอนยอเกโคเฮงชินกูทรึนชิบุโรโซเดเฮดกิเตมุนิเตมุนิมนิดาเพราะเป็นเพราะเชิญพวกเพื่อนๆล่ะค่ะต้องมาค่ะที่บ้านเพื่อนเกมาิดอยากไม่ใช่เพื่อนบ้านเกิดเพื่อนที่มาจากบ้านเกิดนะคะเพื่อนจากบ้านเดียวกับบ้านเกิดเดียวกันมาอย่างที่บ้านโอเคเนาะมาที่เชบ่้นานเราอยู่เกาหลีเพื่อนมาจากบ้านเกิดเดียวกันโคฮยังชินกูของเราก็คือเป็นแทกุกชินกูอ่ะก็จะเป็นโคฮยังชินกูของเราทุกคนเลยโอเคเนาะนะคะชินกูเทิงกว่าโอเลมาเนเชมีอิตเกโนริเกสซึมนิดาอันจะเล่นอย่างสนุกเล่นกับใครเล่นกับเพื่อนเพื่อเนล่ๆนเนาะกับเพื่อนเล่เนป็นกับเพื่อนๆคือคนไทยเราจะพูดสลับกันคือจะพูดว่านานแล้วที่ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างนึกออกเนาะแต่คนเกาหลีเขามองว่าจากครั้งสุดท้ายที่ทําอ่ะมันผ่านมานานแล้วเนาะเล่นกับพวกเพื่อนๆที่เจอกันครั้งสุดท้ายอ่ะมันนานแล้วนะคะเขาก็เลยใช้คำว่าโอเรมานีแต่ภาษาไทยมันจะต้องผันให้ไปทําให้เป็นรูปปฏิเสธคนไทยเราพูดอีกแบบหนึ่งเนาะนะคะเขาเลยเป็นโอเรนมานีแต่เป็นรูปบอกเล่านะคะนั่นเล่นกับเพื่อนๆที่แบบไม่ได้เล่นด้วยกันนานแล้วอ่ะนึกออกเนาะนะคะคําตอบก็คือข้อสองที่เราเก็บไว้ถูกแล้วข้อหนึ่งสามสี่มันตัดทิ้งไปแล้วนะคะอันนี้เหตุผลที่ว่าทําไมอ่านอันนี้ก่อนค่อนข้างจะเข้าใจมากกว่าสำหรับ EPS นะนะคะต่อมาเขาให้เราทําอะไรคะข้อ804เขียวอีทีรอพันมาโลอันมาจึนก็ซึนมูอ๋อชิมนิกะคืออะไรเลยสิ่งที่ สิ่งที่ถูกอะค่ะสิ่งที่ถูกต้องเนาะในฐานะไม่ใช่เนาะมาก็คือคคำพูดำพูดที่จะทำไมใส่ตรงเคียวที่จะเข้าไปนะที่จะเข้าไปที่เคียวทุรคาราเข้าไปทุรคาราทุรโอระเข้าไปเข้ามาอะไรนะคะคืออะไรนะคะก็แปลว่าให้เราหาว่าจะเอาอะไรเข้าไปใส่ตรงเคียวนะคะพวกนี้เนาะนะคะก็ลองมาดูว่า
มันมีคำอะไรบ้างนะคะข้อหนึ่งเนาะเนี่ยทำนีด่าขอโทษค่ะเราต้องมีเรื่องการขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่าเนาะใครทําอะไรผิดหรือเปล่านะคะข้อสองเนาะเห็นชั้นซึมนีด่านี้โอเคโอเคไม่เป็นไรดีใช้ได้ไม่รู้คุยกันเรื่องอะไรเนาะนะคะก็ถามประมาณนี้หรือเปล่าหรือสามนะมาชิดแก้ทือชิบเชียวกรุณาทานอย่างอร่อยคุยกันเรื่องการกินอาหารไหมอวยพรก่อนกินข้าวหรือเปล่าประโยคนี้มันเป็นการอวยพรก่อนกินข้าวเนาะนะคะข้อสี่ชอเอิมเพ็บเก็ตซึมนีด่าเจอครั้งแรกพบกันครั้งแรกรูปสุภาพนะเนี่ยเพชรตาเป็นรูปยกย่องของมันนาดาอีกทีนึงนะคะพบกันครั้งแรกเลยนะคะอย่างเงี้ยเนาะมาดูซิเขาเจอกันครั้งแรกหรือเปล่านะคะทีละประโยคเนาะโอลีเนซาชิกตังเงินนซารัมเทเรเกกุกึงต่อชูนันอาจูโมนิกาอิซึมนีดานีอาจูโมนีอาจุคมุโมณนิป้าล่ะคะอาจุมมาถูกต้องค่ะคุณป้าที่คุณป้าที่ทำไมคะที่ให้นะคะอาออชุดานะกิริยาอาออชุดาอ๋อไวอย่ะากรณ์ช่วยช่วยอ๋อตอดาเป็นกิริยาตักที่ช่วยตักเอเกฮันเทตักซุปกุกก็คือซุปน้ำซุปอ๋อตักซุปให้แก่คนพวกผู้คนที่ร้านอาหารร้านอาหารหรือโรงอาหารก็ได้นะของอะไรคะของบริษัทเราต้องค่ะต่อมานะชอมชิมชีกันนี่พาบื้นมอกกึ้นซาลามีมองนึงกดอก๋ัอนเป็นมองเนื่องซาลามีซัมแบกมียองอีน้ำกี้เตมุเนอาจูโมนีเนนอาจูพาปึมนีดานมกี่เตมูนี่นมตากับน้ำตาไม่เหมือนกันนะอันนนี้มนมนะคะนมกี่เตมูนี่เขียนเนาะน้ำกี้เตมุเนมีสันธานไหมกี่เตมุเนนี่ดูข้างหน้าแล้วไปข้างหลังเสมอนะอย่ากลับไปกลับมานะเดี๋ยวงงกิเตมูเนแปลว่าดิเตมูเนเพราะถูกต้องค่ะเพราะใครทำอะไรเพราะประธานกิริยากรรมมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวดูซิอาจจะไม่ครบนะอาจจะไม่มีกรรมก็ได้นะแค่กูชอบพูดรวมๆเป็นประธานกิริยากรรมแต่บางทีไม่ได้หมายครบนะหมายถึงแค่เป็นแพทเทิร์นบอกเฉยๆเนาะนะคะแป๊บหนึ่งนะคะนึกแล้วไม่ออกหากิริยาก่อนหาเจอไหมกิริยาอยู่ไหนไอโมถ้าแล้วแล้วอุกับพี่เน้นเลยโอ้โหเหรอถ้าคือเซ็นเอกสารโอเคค่ะ วันนี้อยู่ที่ทำงานอ๋อโอเคโอเคเอานะคะเพราะอะไรเอ่ยกิริยาอยู่ไหนหาเจอไหม กิริยาคือนมค่ะนมตานมตานมตานะพยายามนึกลูกดาให้ออกถ้านึกลูกดาออกบางทีมันจะเช็คว่ามันใช่กิริยาหรือเปล่าสมมติอยู่ดีเราไปตอบผู้ถามกิริยาไหนตอบซูออกอ๋อไม่มีลูกดามันจะเป็นกิริยาได้ไงมันจะแบบมันจะช่วยเรากรองอีกชั้นหนึ่งไม่มีกิริยาไม่ใช่แล้วแปลกๆแล้วมันเป็นลูกดาไม่ได้มันไม่มีลูกดาเพราะมันไม่ใช่กิริยาแล้วกิริยามันต้องมีลูกดาเพราะมันต้องผันเป็นรูปลากศัพท์ได้นึกออกเนาะนะคะนะอีกที่หนึ่งที่ใช้ในการเช็คอะนะคะเหมือนครูถามกิริยาไหนไปเอาแบบซารามมาตอบเนี้ยมีลูกดาเหรอซารามดามีไหมไม่มีอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แหละจะได้เตือนตัวเองเออเราไม่เคยเห็นก็แปลว่าไม่ใช่แหละเนาะนะคะก็อันนี้จําไว้เนาะเตือนตัวเองรอบหนึ่งนมตานะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าเราผันเป็นรูปดากลับได้นะเวลาไม่รู้ศัพท์ไม่มีคนบอกเราจะรู้ว่าจะเอาอะไรไปใส่ในพจนานุกรมเอานมกีไปใส่ไม่ได้นะต้องเอานมตาไปใส่ถึงจะเจอนะคะโอเคเนาะนมตานกิมริยาตตัวานี้รู้ไหมนมตารู้ค่ะเกิน
เกินอะไรเกินแต่ดูว่าอะไรเกินประธานคืมออะไรองมยองยองคนนะคะเกินอ่าจเกำนวนินเกินยังไงสามร้อยตรงนี้เป็สนามได้นะเขาจะเน้นเพียงแต่คุณบอกแล้วบางทีเขาจะมองเขาจะใส่อีกาสองตัวก็ได้ถึงบอกระวังดีๆนะคะนะอะไรเกิน300 คนคนที่กินข้าวคนที่กินข้าวกินตอนไหนตอนเวลาเที่ยงค่ะต้องคนที่กินข้าวตอนเที่ยงเกิน300 คนแต่ข้างหน้าเป็นเหตุนะเพราะคนที่กินข้าวตอนเที่ยงเกิน300 คนอือ๋มอคือวันนี้คนนึงก่อนแล้วเดินไปหาทุกวันจบเอนะอแล้วก็ที่สองผลเป็นยังไงพาพืชอ๋อพาพืชอะยุ่งใครยุ่งคุณป้ายุ่งมากยุ่งมากถูกต้องนะคะอ่ะต่อมาเนาะคือเราจีมันอาชูโมนีนั่นอ่อนเจน่าโอซูมิออนซอฮันซาดัมฮัตนาซาดัมเอเกอันนี้อุดตานะอูซเมียนซอไม่ใช่อดนะอูซเมียนซออออุดอูซูมิออนซออูซูมิออนซอฮันซาดัมฮันซาดัมเอเกจุดลาโกมาฮัมนิดาว่าแล้วมันยุบคือรถสีมันโอ้ต้องมายอมซอโอ้อันนี้อืมซอแต่ซอได้เนาะนะคะแล้วก็คุรชิมายก็เป็นสันธานถูกแล้วเนาะนะคะคือรถสีมันแต่แต่ทำไมคะอืมยอนซอมยอนซอจำทะเบียนซอในขณะที่ค่ะแต่ในขณะที่ถูกต้องแต่ในขณะที่ยิ้มในขณะที่ยิ้มออนเจน่าออนเจนใครใครยิ้มคะนี่อ่ะใครยิ้มาจูโมนีคุณป้าอืมคุณป้ายิ้มยิ้มยังไงออนเจนาฮังซังเสมอยิ้มเสมอเลยยิ้มตลอดเลยแล้วทำอะไรอีก ในขณะที่ยิ้มไปด้วยทำอะไรไปด้วยคะ ยิ้หมนึไ่ปงคนโอ้ไม่ใช่สิต้องดูอัดข้างหลังก่อนพูดเหรอคะพูดว่าพพููดวด่าพูดว่าจุดพูดว่าแกแก่คนหนึ่งคนคนหนึ่งคนถูกต้องฮันสลามฮันสลามทีละคนทีละคนถ้าแปลตรงตัวหนึ่งคนหนึ่งคนคือทีถึงบอกว่าถ้าแปลไปเรื่อยตามภาษาเกาหลีระวังอ่านแล้วงงนะคะแต่เขาจะมีตัวบ่งชี้ต้องดูใครทําหน้าที่อะไรพูดแก่ใครฮันสลามฮันสลามก็คือแต่ทีละคนทีละคนโอเคเนาะนะคะคือร้อนอาจูโมนีเน้นโพมยอนคีบุนีโชวาจิโกพับมัตโตโชวาชิมนิดาโอ้โพมยอนคือร้อนถ้าดูอาจูโมนีถ้าดูคุณป้าคือร้อนแบบนั้นเนี่ยค่ะหรือเปล่าต้องดูก่อนมีโกใช่ไหมต้องดูก่อนมีโกอย่างนี้เนาะต้องดูไว้นะคะมีอืมยอนมีโกจะได้รู้จะแบ่งยังไงโอเคเนาะนะคะถ้าดูคุณป้าที่เป็นแบบนั้นแบบนั้นน่ะแบบนั้นคือแบบไหนป้าที่เป็นแบบไหนที่พูดจุดทีละคนทีละคนด้วยทำอะไรไปด้วยยิ้มไปด้วยแล้วพูดอะไรสักอย่างแค่กับทีละคนทีละคนไปด้วยเนี่ยนะคะเห็นป้าแบบนั้นเราเป็นไงคะอารมณ์ดีอารมณ์ดีขึ้นโชวาจิดาอารมณ์ดีขึ้นและทำไมด้วยและ
รสชาติข้าวเนี่ยเวลาคนเกาหลดีีพูดขึ้นอาหารก็ได้นะรสชาติข้าวรสชาติอาหารก็ด้วยดีขึ้นป้าทำอาชีพอะไรป้าคนนี้ทำอาชีพอะไรคะแม่ค้าประจัยเดี๋ยวลิซ่าไม่รู้พี่อุริษาหรือเปล่าแต่ป้าเป็นทำหน้าที่ตักซุปให้อ๋อเขาบอกอยู่ป้าตักซุปให้พนักงานนะคะคิดว่าคนที่ตักซุปตักอาหารให้พนักงานเนี่ยเขาจะพูดอะไรกับพนักงานมาชิเกทือชิปชิวมาชิเกะทูชิบโชมาชิเกะมอโกโยมาชิเกะทูเซลเขาไม่มีอะไรผิดต้องขอโทษถูกไหมนะคะไม่ได้พูดถึงการเจอกันครั้งแรกไม่ได้โอเคดีไม่เป็นไรอะไรเลยเพราะว่าสถานการณ์คือสิ่งที่ต้องพูดประโยคเนี้ยตอนที่เราตักซุปเนี่ยมันพูดได้ประโยคเดียวเนาะนะคะก็เลยต้องพูดมาชิเกะทูชิบโชอันนี้พอโอเคไหมนะคะโอเคค่ะนี้มาดูกันเนาะอันนี้เขาถามว่าอะไรคะอิสลามืดออนเจฮันกุเกวัสนิกะเขาบอกว่าคนนี้มาเกาหลีเมื่อไหร่ที่เกาหลีเมื่อไหร่อย่าลืมเนาะใครทําหน้าที่อะไรในประโยคมาที่เกาหลีเมื่อไหร่ดูนะเขาให้เวลาอะไรมาบ้างที่จะมาหลอกเราบ้างมีอะไรบ้างโอลเฮโอลเฮโอเโอฮลเฮโอเฮความหมายเหมือนอีบอนเฮได้ไหมโอเฮอีบอนเฮแปลว่าปีปีนี้เนาะนะคะปีนี้ปีที่แล้วได้ไหมไม่ได้ค่ะเราเรียกว่าชังยอนเขียนชัดชังยอนนะหรือชินันเฮปีหน้าได้ไหมปีหน้าเรียกเนแนนแนแนนยอนทาอุนเฮนะคะจริงๆรากศัพท์เฮแปลว่าปีเป็นคำภาษาเกาหลีแท้ยอนนะคะเป็นคำภาษาจีนจริงๆแล้วปีนี้ก็มีตัวจีนนะคึมยอนแต่มันไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันเป็นภาษาเขียนมากๆมันจะใช้กับเอกสารราชการมากๆทางการทหารอย่างเงี้ยซึ่งในชีวิตจริงเราจะไม่ได้ใช้หรอกนะคะแต่ว่าแค่รู้ไว้แล้วกันมันก็มีคํานี้ด้วยแต่ว่านะคะปีนี้โอเคเนาะมีปีนี้มีอะไรอีกมีอิลนิยนจอน1 ปีก่อนก่อนมีอะไรอีกอิลนิยนจอน2 ปีก่อนมีอะไรคะซัมยอนจอน3 ปีก่อนไปดูเลขไว้ต่อมาเนาะอ่ะเขาว่าไงซอเนินชุงกุกซาลามอิมนีดาไม่ดูดีกดเลยทุกฉอ่ะันฉันเป็นคนจีนอิลยอนจอเนฮันกุเกอินฮาโลวัสซึมนีดามาเพื่อทำงานที่เกาหลีตอน1 ปีก่อนเจอคำตอบไหมอ๋อเจอค่ะสรุปมาเกาหลีเมื่อไหร่คะ1 ปีก่อน1 ปีก่อนเจอคำตอบเลยไม่ต้องอ่านให้จบก็ได้สามารถย้ายไปข้อต่อไปได้เลยนะคะนะจริงๆอ่ะนะแต่ก็ไหนก็เราไม่ได้รีบแล้วตอนนี้ก็ดูว่าเขาบอกอะไรเนาะนะคะ อพิโรอิยอนทอฮันกุเกซอซัลมยอนซออิลฮันกอมนีดาจะทำงานพยายามหาสันธานด้วยเนาะเช็คตลอดเลยนะนะคะยอนซอในขณะที่ทำอะไรทำอะไรไปด้วยในขณะที่อาศัยที่เกาหลีมากกว่า อีกอะนะคะเพิ่มอีกเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพิ่มยังไง2 ปีในอนาคตอะในภายภาคหน้าในภาโยปรจะอยู่เกาหลีต่ออีก2 ปีในขณะที่อยู่ที่เกาหลีจะทำอะไรไปด้วยจะทำงานงานไปด้วยอยู่เกาหลีไปด้วยเนาะนะคะโทเนนมันนี่โมอึนฮูเย่โคฮยังเอทนราคาซอ
지금 살려고 합니다. 그래서 오이 คุณยินคุยตัดได้นะแต่แค่บอกเวลาเฉยๆนะเขาไม่ได้เป็นสันธานแล้วแค่มันเป็นบอกเวลาเฉยๆตอนที่มันติดกับกิริยาก็ตัดก่อนก็ได้มีอีกไหมมีสันธานไหมนี่ค่ะคืออ่าออสอทนราคาสอเขาว่าไงคะกลับมาที่บ้านเกิดหลังจากถ้าเกิดเราตัดแล้วพยายามถ้าเราจะตัดอยากกลับไปกลับมาตัดแล้วต้องเรียงหนึ่งถ้าไม่ฝึกเราจะงงแล้วตอนทำข้อสอบ1 2 3นะคะหลังจากอะไรหลังจากโมโมรูดาเก็บสะสมรวบรวมอ่ะเก็บหลังจากเก็บเงินได้เยอะแล้วหลังจากเก็บเงินเยอะๆเราทำอะไรคะหลังจากเก็บเงินเยอะกลับโทรกลับมาที่บ้านเกิดคาดาโอราคาดะอ๋อกลับไปที่บ้านเกิดแล้วก็ตั้งใจจะซื้อบ้านต้องค่ะเขียนเนาะที่เหลือเขาแค่มาหลอกเฉยจะ2 ปี 3 ปีอยู่เกาหลีกี่ปีก็ช่างมันเขามาเกาหลีเมื่อ1 ปีที่แล้วนะคะมันได้คําตอบตั้งแต่ประโยคแรกเลยหมอถ้าอ่านช้อยบางทีมันเจอคําตอบตั้งแต่ประโยคหน้าๆเลยอะนะคะอ่ะมาลองดูเนาะ806เขาว่าไงคะ이 사람은 한국 음식 중에서 무엇을 제일 좋아합니까? 그분이 좋아하는 음식이 ชอบยังไงเชคาจังชอบที่สุดค่ะเห็นไหมชอบอะไรที่สุดค่ะซออีแปลซว่าอบรรทดาี่เงซอเป็นแวร์ก่อนเลยในบรรดาคำนามชื่อเงซออ๋อในบรรดาจริงๆในในบรรดาคือในบรรดาภาษาแรกในบรรดาชุงจริงว่าตรงกลางในท่ามกลางอะไรสักอย่างคือในบรรดาอะไรสักอย่างเนาะในบรรในบรรดาอาหารเกาหลีชอบอะไรดูช้อยส์ไว้ก่อนนะนะคะมันมีชื่ออาหารอะไรบ้างเราเห็นตรงไหนตัดได้ก็ตัดก่อนเลยนะคะข้อหนึ่งคุณโกกีอะไรอีกบีบิมปับแล้วก็คิมจิจิเกเทวนจังจิเกพวกนี้มีแกงอะไรบ้างมีอะไรบ้างเขาพูดตรงไหนเนี่ยเขาบอกมีคำว่ามากที่สุดก็สามารถตอบได้เลยอันไหนที่เขาไม่ได้ไม่ใช่คนอื่นชอบก็ตัดทิ้งตัดทิ้งไปเรื่อยๆเนาะนะคะอันแรกเนาะทอนึนฮันกุกอึมชิกึนชัวฮัมนีดาฉันชอบอาหารเกาหลีคือเลซอฮันกุกชิตังเงชาจูคัมนีดาดังนั้นไปบ่อยที่ร้านอาหารเกาหลีฮันกุกชิตังเงซอพุลโกกิเกมจิจิเกเทวนจังจิเกซุนดูบูจิเกบิบิมบับเบิ้ลพัมนีดาขายหมดเป็นชื่ออาหารบลา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 ขายที่ที่ร้านอาหารเกาหลีประโยคต่อมาได้ขอเนื่นคือจุงเอซอพุลโกกีลื่นเชอินชวาฮาชิมันพีซากิเตมูเนชาจูมอกกึนซูออฟซึมีดาอ๋อมีสันธานไหมกิเตมูเนโอม้ีจีมันคำจีมันนะชอบฉันชอบพูลโกกีในบรรดานั้นบรรดาที่นั้สนุดเกาหลีเขาหน้าพูดถึงปัญหาอาหารเกาหลีอยู่ทุกครั้งถึงบอกตลอดเลยเวลาเห็นอีคือชออีรอนคือรอนถามตัวเองอ่านรู้เรื่องไหมอันนั้นคืออะไรคนนั้นคือใครต้องถามตัวเองตลอดเลยถ้าเราตอบได้แปลว่าเราอ่านรู้เรื่องเพราะมันก็ดูประโยคข้างหน้าเขาพูดถึงอะไรอยู่ก็คืออันนั้นแหละคนแบบนั้นคนแบบไหนฉันชอบสภาพอากาศแบบนี้แบบนี้คือแบบไหนถ้าตอบได้แปลว่าเราเข้าใจเพราะบางทีข้อสอบเขาจะบอกฉันชอบสภาพอากาศแบบนี้แล้วเราไม่รู้แบบนี้คืออะไรไม่รู้จะคำตอบมาจากไหนก็ต้องดูว่าเขาพูดเรื่องอะไรอยู่
ค่ะเขาอาจจะบอกไปแล้วข้างหน้าอย่างเงี้ยนึกออกเนาะในบรรดานั้นพูดถึงอาหารเกาหลีอยู่ก็คือแปลว่าในบรรดาอาหารเกาหลีก็ดีเห็นเนาะนะคะในคบร่ระดาอาหารเกาหลีนะคะทําไมคะชอบบูลโกกีที่สุดค่ะดีที่สุดจีมานแต่กี่เเพต็รมาะเพราะแพงผลเป็นไงไม่สามารถกินบ่อยได้ต้องเนาะแต่จริงๆแค่นะคะเขาในบรรดานั้นชอบที่สุดก็สามารถตอบได้เลยนะจริงๆนะคะเพราะฉันตอบข้อข้อที่หนึ่งค่ะต้องเนาะก็เหลือแค่หาเจอแล้วนะคะก็กาดีๆกาให้ตรงไม่ใช่โอเคตอบฟูโกกีไปตอบกาข้อสองอีกเห็นขึ้นต้นบีบีเหมือนกันเลยเนี่ยนะคะอันนี้ครูไม่แนะนําครูเคยเห็นแบบบางคนเขาบอกว่าเนี่ยเวลาทําข้อสอบให้แบบมองผ่านๆเปรผ่านๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หาศัพท์มันอาจจะพลาดนึกออกเนาะเช่นบางทีมันเป็นตัวเลขเราแบบเอ้ยหนึ่งก็เห็นเอามีสองก็ไปตอบสองอย่างเงี้ยนึกออกเนาะถ้าเกิดเขาเขียนอีนีออนเขาหลอกแต่อีกข้างหลังเขาดันเขียนอีนีออนจริงๆอย่างเงี้ยบางทีมันจะพลาดถ้าเรากวาดสายตาเกินไปอ่ะนะคะก็ค่อยๆอ่านไปเจอก็ค่อยๆตัดมันไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าทุกครั้งอ่านแล้วแปลเลยไม่ใช่อ่านไล่ไปจนหมดแล้วค่อยกลับมาแปลนะเสียเวลาอ่านแล้วเก็บข้อมูลอ่านแล้วเก็บข้อมูลอ่านแล้วแปลอ่านแล้วแปลอ่านแล้วแปลนี่คือวิธีที่ไวและรอบคอบที่สุดแล้วไม่งั้นกลับมาดูเอ้ยใช่ป่ะต้องมานั่งเทียบอีกทีหนึ่งอีกนะคะถ้าวิธีกวาดสายตาไปเทียบคือว่ามันเสียเวลาเยอะกว่าแล้วมีโอกาสพลาดสูงนะคะแม้ว่าข้อสอบโทปิกค่อนข้างจะตรงไอ้ข้อสอบ ETS ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะคะถ้าบางทีมันเห็นเราเห็นเขาถามคือชุงเงซอเราก็ได้แต่เกิดเขาไม่ใช้ใส่คือชุงเงซอก็หาไม่เจออีกเกิดเขาเปลี่ยนเชยินเป็นคาจังเดี๋ยวก็หาไม่เจออีกดูดีๆแต่ส่วนมากไม่ค่อยเปลี่ยนศัพท์หรอกนะคะแต่ว่าปุ๊บค่อยๆอ่านไปเราเจอไม่ใช่ก็ตัดช้อยเอาก็ได้ใช้วิธีตัดช้อยบางทีก็ไวเหมือนกันนะมันเหลืออันเดียวอันนี้ก็ต้องถูกอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะเห็นเนาะจะได้ไม่ต้องกลับมาทบทวนด้วยไม่งั้นแบบบางข้อต้องกลับมาทบทวนต้องทำสองรอบมันก็จะช้าก็อ่านรอบเดียวให้รู้เรื่องไปเลยเห็นเนาะนะคะอย่างบางทีถ้าเราดูแต่ช้อยแล้วต่อไปเทียบบางทีมันไม่มีนะมันไม่มีตัวเลขมันต้องมานั่งคำนวณเองนะคะเพราะฉะนั้นบางทีมันใช้วิธีถ้าฝึกวิธีกวาดสายตาแบบที่เห็นหลายๆที่สอนกันระวังพลาดนะคะอ่านแล้วคุณแล้วแปลเลยนี่คือวิธีที่รอบคอบและเร็วที่สุดแล้วนะคะจะได้ทํารอบเดียวไม่งั้นต้องทําแล้วกลับมาตรวจซ้ำดูช้อยดูโจทย์แล้วถามว่าอะไรคะ807อีกาลาเมยองกว่าทงไซเงินมีอซาชายกินำนิกะเขาถามว่าน้องกับพี่ชายของคนนี้ลูกไม่ได้ถามคนนี้นะถามพี่ชายกับน้องเขานะพี่ชายและนะนะคะพี่ชายกับน้องของคนนี้เนี่ยทำไมคะนี่เป็นหัวข้อหลักประธานอยู่อายุค่ะไม่ใช่สินะดูอีกาต้องดูที่อีกาดูตัวบ่งชี้ประธานนะคะใช่ชายแปลว่าความแตกต่างใช้ก้านาดาแบบเกิดความแตกต่างนึกออกเนาะนะคะกิริยาของเขาเกิดความแตกต่างมีความแตกต่างจริงๆนาดาคือแบบเกิดมีแบบออกมาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกเนาะประมาณนั้นอะนาดามจะเซนประมาณนั้นอะนะคะก็คือเกิดความแตกต่างมีความแตกต่างออกมาอะไรเงี้ยเกิดความแตกต่างกันภาษาไทยนะคะนะพี่ชายกับน้องชายนะคะแตกต่างกันยังไงเมียสายกี่ปีกี่ปีที่เกิดกี่ปีกี่ขวบอ่ะเนอะเนาะนะคะในนี้ไม่ได้บอกนายเขาไม่มีคําว่าอายุแต่เราต้องรู้เองเขาถามเมียสายชายห่างต่างแตกต่างกันกี่ปีโอเคเนาะนะคะคําความแตกต่างระหว่างอายุจริงๆคงเรียกว่านายชายนายชายชายอยู่นะคะนะความแตกต่างระหว่างอายุแต่ว่าไม่ใช่ถามระหว่างชั้นกับพี่หรือชั้นกับน้องนะถามว่าพี่กับน้องเขาเนี่ยต่างกันกี่ปีแล้วต้องรู้ก่อนว่าพี่กับน้องสรุปห่างกันกี่ปีนะมาดูกันเนาะอูรีฮยองเจนันโมดูซัมฮยองเชเยลไกนซัมฮยองเจคือคือซัมฮยองเจฮยองเจแปลว่าอะไรคะฮยองเจพี่น้องพี่น้อง
ที่ครูเคยบอกครั้งที่แล้วอ่ะที่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวที่ครูบอกถ้าจริงๆจะเรียกผมก็เป็นฮยองเจชาแมนนะคะอ๋อย่อเป็นฮยองเจคือพี่น้องเฉยๆแต่ถ้ารวมจริงๆฮยองแปลว่าพี่ชายเชแปลว่าน้องชายชาแปลว่าพี่สาวแม่แปลว่าน้องสาวเต็มๆคือชาแมนะคะแต่คนเกาหลีเรียกสั้นแค่ฮยองเจแปลว่าพี่น้องเลยจะเป็นพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวก็รวมอยู่ในคําว่าฮยองเจแล้วนะคะใช่เราเป็นซัมฮยองเจก็คือสามพี่น้สองามพี่น้องใครเป็นสามพี่น้อง ใครโเมป็นดูใช่ทั้งตัวบ่งชี้สิที่เป็นประธานได้ตัวบ่งชี้เอานะคะวูดี้ฮงเจนี่คือประธานของประโยคพี่น้องเราพวกเราเป็นทั้งหมดสามพี่น้องอ่ะนะคะเป็นกันทั้งหมดสามพี่น้องนะนะคะจริงๆไม่ต้องใส่อูดีฮงเจแค่อูดีนึนก็ได้พวกเราเป็นสามพี่น้องกันพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นสามพี่น้องกันแค่นี้ก็ได้แต่เขาเน้นพวกเราสามพี่น้องเนี่ยเป็นพี่น้องกันสามคนนะนะคะหรือออกไหมถ้าครูแค่บอกว่าพวกเราเป็นพี่น้องกันแต่อาจจะมีพี่กับน้องคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้นึกออกเนาะแต่ถ้าเขาเขียนโมดูซัมฮยองเจคือหมดแล้วนะทางบ้านนี้มีกันอยู่แค่สามพี่น้องนี่คือทั้งหมดของเขาแล้วนะคะอ๋นึกออกเนาะต้องบอกว่าอากูอาจจะยืนอยู่กับน้องสาวบอกอ๋อนี่เป็นน้องสาวฉันค่ะเราเป็นพี่น้องกันแต่ถ้าครูบอกว่าแล้วแต่จะมีพี่ชายอีกคนหนึ่งอยู่ที่บ้านเงี้ยนึกออกเนาะก็ไม่ได้เล่าไม่ได้บอกเฉยๆแต่ถ้าบอกเราทั้งหมดเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องสามคนกันอย่างเงี้ยเราเป็นพี่น้องกันทั้งหมดสามคนก็คือแปลว่าเรามีแค่สามคนพี่น้องหมดแล้วนึกออกนี่คือทั้งหมดของบ้านเราแล้วเข้าใจเนาะนะค่ะตอบเนาะยองชอทงแซงอีล็อกเคอาดุนมันเซมยองเอโยคือคืออคะไืรอสามคนคือคนอะไรสามคนอาดุนแค่อาดุนแค่ลูกลูกอะไรอาเดินอีล็อกเคแบบนี้ลูกอะไรอาเดินแปลว่าลูกอะไรอาเดออาเดินแปอลาว่าเดินตรงข้ามกับตายที่แปลว่าลูกสอาวะลูกชายลูกเด็กเฉยๆเขาจะอาอีนี่มันอาเดินนะคะอ่าแปลว่าเขาเปค็นือสามคนแค่ลูกชายแบบนี้อ๋อคือหมายถึงครอบครัวนี้ทั้งสามคนเป็นลูกชายไม่ใช่เขาบอกว่าคราวนี้นะเขาบอกว่าเราเป็นแค่เป็นสามเราสามคนเนี่ยเป็นแค่ลูกชายแบบนี้มีใครบ้างนี่เนาะแล้วก็เป็นมีใครบ้างถ้าแมปลีตรงพี่ชายใครอีกฉันแล้วก็น้องน้องนะคะก็แปลว่าในครอบครัวนี้มีลูกชายสามคนคือตัวพี่ชายตัวผมเองแล้วก็น้องชายเห็นเนาะนะคะอันนี้พยายามแปลก่อนจะได้ไม่งงนะคะเพราะบางทีถ้าเราแบบอ่านคร่าวๆแล้วยังแปลไม่จบนะระวังไอ้สิ่งที่เราแปลคือเอาความคิดเรามาใส่เองเนาะพยายามแปลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำข้อจำเขาพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงเนาะนะคะดูให้จบก่อนทุกครั้งดูให้จบดูทุกคําดูตัวทุกตัวอักษรก่อนใครทําหน้าที่อะไรในประโยคนะคะโอเคเนาะจะได้ไม่พลาดนะคะก็แปลว่าบ้านนี้มีกันอยู่สามคนพี่น้องเป็นลูกชายหมดเลยสามคนนะคะต่อมาเนาะฮยองนึงชอโพดาเซซาลีมาโกทงแซงเงินชอโพดาทูซาลีชักก้อยโอ้กท็อก้อยโอ้ก็อยู่ชอก้อยอันนี้ตับที่โกเขาบอกว่าพี่ชายอายุเยอะกว่าฉัน3 ปีแปลว่ามีชั้นมีฮยองฮยองบวกไปมากกว่าชั้นสามปีสามปีและน้องชายอายุน้อยกว่าฉัน2 ปีก็มีน้องอีกน้องน้อยกว่าชั้นมาอีกสองปีโจทย์ถามว่าพี่ชายกับน้องชายอายุห่างกันกี่ปีพี่ชายกับน้อง
หกสามสี่ห้าห้าถูกต้องอืนอะตอบได้เลย5 ปีนะคะนะพี่ชายไปหาชั้นสามถ้าลงมาหาน้องก็แปลว่าสองคนที่เขาห่างกัน5 ปีถูกไหมเอาแค่ฮยองกับทงแซงนะคะเขาห่างกัน5 ปีไหมนะคะมันถ้างงก็คิดเป็นเลขกลมๆก็ได้ถ้าชั้น10 ขวบก็แปลว่าพี่ชาย13นะคะน้องลงมาอีก2ก็เป็น8 13 ลบ 8ก็คือ5ถูกไหมนะคะค่ะนะอ่ะอย่างเงี้ยโอเคนะคะจริงข้างหลังไม่ต้องอ่านต่อแล้วก็ได้นะก็ได้คําตอบแล้วแต่ว่าก็เช็คก็แค่อ่านเฉยๆนอกตอนนี้นะคะเขาว่าไงบ้างแต่ข้างหลังมันจะไม่มีคําตอบไปแล้วคุยเรื่องอื่นไปแล้ว All your sin tenen sorrow money sawotiman chikumun atu saiga shoyo chiman chiman sawo แล้วชื่อแต่ก็ตัดได้เพราะมันติดกับกิริยาอยู่ตอนอะไรคะตอนตอนเด็กๆค่ะถูกต้องค่ะแต่เขาผ่าแตน่ลูกมดัินบไหมตอนเป็นเด็กๆทำไมคะซาวจีมันคือซาอูดาซาซาอูดาซาอูดาแปลว่าไม่ทไะด้ทะเลาะอ๋อสาวปวดนะคะทะเลาะต่อสู้สู้ยังไงเยอะกันเยอะเลยสู้กับใครซอโรแปลซว่าอลูกันเองนะคะซอโรซึ่งกันและกันก็กันเองนั่นแหละซึ่งกันและกันแต่ปกติซอโรจะแปลเป็นซึ่งกันและกันนะคะ นะคะเราซึ่งกันและกันเยอะแต่ประธานกิริยาดีไอซาอีไซนี่ไซแปลว่าความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ช่วยจริงๆไซแปลว่าท่ามกลางก็ได้นะแต่หมายถึงความสัมพันธ์ก็ได้ไซมีสองความหมายหนึ่งไซก็คือแบบท่ามกลางอะไรสักอย่างนะคะนะแต่ว่าก็หมายถึงควันกีด้วยก็ได้ก็คือหมายถึงความสัมพันธ์นะคะคุณบอกอันนี้กับอันนี้ไซนะคะนะอยู่ท่ามกลางระหว่างอันนี้กับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนึกของเนาะไซเยอิสโตเอลเออ๋ฮอาโกเอรังอะไรนะคะว่าไปแล้วก็ไซเยอิสโตเอลอะไรสักอย่างอยู่ท่ามกลางระหว่างเอกับบีนะคะซีเนนเอฮาโกบีไซเยอิสโตเอลเด็กนึกออกเนาะซีอยู่ท่ามคกล่าะงบีเนี่ยนะคะแต่ก็หมายถึงความกีก็ได้คือท่ามกลางระหว่างอะไรก็คือความสัมพันธ์ก็ได้เนาะระหว่างเราความสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะคะนะแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์คเป็วนาไมงสำคัญดีมากมากถูกต้องเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นชองเจซายของเขาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องของเขาเนี่ยดีมากนะคะอันนี้พอโอเคไหมนะคะโอเคค่ะแต่ว่าไม่ได้คำศัพท์เยอะเลยนะคะไม่ต้องห่วงเนาะอันนี้นะคะนับจากตั้งแต่วันที่เริ่มติวสอบอะไรก็แล้วแต่นะคะครูจะย้ําตลอดว่าท่องศัพท์นะคะใครได้ศัพท์เยอะคนนั้นได้เปรียบจะเอาลิสต์เอาอะไรมาท่องอะไรก็ได้จะหาคําศัพท์อะไรมาท่องก็ได้เนาะนะคะท่องให้เยอะที่สุด